ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับผู้ดีต้นวาสนานะครับที่ปลูกไว้อยู่บ้านนะครับพี่น้องออกดอกครับพี่น้องนะครับก็เลยนะครับมาถ่ายคลิปนะครับอัดคลิปนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันครับพี่น้องนะครับต้นวาสนาครับพี่น้องเป็นไม้นะครับต้นกําเนิดมาจากทวีป แอฟริกาแล้วพี่น้องนะครับนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยก็นดนเติบแล้วพี่น้องเป็นไม้ประดับครับพี่น้องเป็นไม้ประดับนะครับนะครับต้นวาสนามีอยู่ทั้งหมดที่จําแนกได้นะครับเท่าที่ทราบก็คือมีอยู่หกสายพันธุ์ครับพี่น้องต้นวาสนาเศรษฐีครับพี่น้องจะมีหรือต้นวาสนาหรือต้นวาสนาด่างครับพี่น้องใบจะมีเขียว นะครับเราจะมีใบออกเขียวเข้มเขียวอ่อนน้ำก็เลยเปลี่ยนลักษณะของใบด่างเขาเรียกว่าต้นเศรษฐีนะครับพี่น้องต้นวาสนาเศรษฐีพี่น้องหรือนะครับหรือวาสนาเศรษฐีด่างนะครับพี่น้องนะครับชนิดที่สองก็คือต้นวาสนามังกรหยกครับพี่น้องเป็นต้นวาสนาที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องนะครับของนะครับของต้นวาสนาทั้งเบินะครับความสูงอาจจะถึงสิบเมตรนะพี่น้องนะครับนะครับต้นวาสนามังกรโยกจะมีขนาดใหญ่สุดอาจจะใหญ่ถึงความสูงมันจะถึงสิบเมตรนะพี่น้องนะครับใบเรียวใหญ่ยาวนะครับอันที่สามก็คือต้นวาสนาราชินีพี่น้องนะครับวาสนาราชินีก็คล้ายๆกับนะครับต้น นะครับวัสนาเสียทีครับพี่น้องใบจะออกใบเขียวเข้มนะครับอันที่4ี่ก็คือต้นวัสนาอธิษฐานครับพี่น้องนะครับก็จะมีใบเรียวยาวเป็นทรงพุ่มเหมือนนะครับพี่น้องอันที่หนะครับก็คือนะครับต้นวาสนานะครับโชคเก้าชั้นครับพี่น้องจุดเด่นของ นะครับต้นวัฒนาโชคเก้าชั้นก็คือเวลาเขาออกดอกนะพี่น้องนะครับเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับกว่าทุกชนิดนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีต้นวาสนาอยู่นะครับลองสังเกตมองดูว่าองค์เขาเป็นวาสนาสายพันธุ์ไหนนะครับพี่น้องแล้วก็ชนิดที่หกก็คือนะครับต้นวาสนาปากายเงินปากายทองนะพี่น้องใบเขาสิเปลี่ยนลักษณะนะครับมีสีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อนสลับกันนะครับพี่น้องนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวัฒนานะครับประกายเงินปากายท้องครับพี่น้องนะครับนะครับการดูแลรักษาการขยายพันธุ์ก็ทําด้วยการปักชำนะพี่น้องนะครับปักชำก็คือตัดนะครับต้นวัฒนาให้เป็นท่อนแล้วก็ปักชำนะครับบริเวณแปลงแปลงพอช้ำนะครับพี่น้องนะครับจะเอาดินปลูก ก็ได้ครับพี่น้องเอาใส่กระถางแล้วก็ปักนะครับต้นวัฒนาที่เป็นท่อนปักลงไปในกระถางพอมันออกลากก็นําไปปลูกนะครับขยายพันธุ์ต่อได้ครับพี่น้องนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นปล้องข้อครับพี่น้องนะครับเป็นปล้องข้อนะครับเป็นปล้องข้อนะครับเป็นไม้ที่มีพื้นฐานมาจากทวีปแอฟริกาแล้วครับพี่น้องนะครับนํามาปลูกเป็นไม้ประดับในประเทศไทยนะครับมีอยู่ทั้งหมด ที่จำแนกได้นะครับตอนที่ทราบก็มีอยู่หชนิดนะพี่น้องก็มีต้นวาสนาเศรษฐีนะครับมีขัาดใบด่างนะครับต้นวาสนามังกรยกนะครับมีทักษะนะครับต้นลำต้นสูงใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ที่สุดในบรรดาต้นวาสนาทั้งหมดครับพี่น้องต้นวาสนาราชินีนะครับคล้ายๆกับต้นวาสนาเศรษฐีพี่น้องมีใบออกดังๆด้วยกันนะครับ ต้นวาสนาอธิษฐานนะครับพี่น้องก็ใบทรงพุ่มใบเขียวนะครับแล้วก็ต้นวาสนานะครับโชว์เก้าชั้นมีจุดเด่นก็คือนะครับเวลาออกดอกแล้วนะครับนะครับดอกเขาจะมีกลิ่นหอมมากนะครับพี่น้องมีกลิ่นหอมมากนะครับนะครับแล้วก็ยีดที่หกก็คือต้นวาสนานะครับประกายเงินประกายทองนะครับพี่น้องมันก็จะมีลักษณะ ของใบสีมีสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับพี่น้องสลับกันนะครับพี่น้องนะครับนะครับของพี่น้องเป็นชนิดไหนก็ลองศึกษาดูได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนเรื่องการออกดอกนะครับของนะครับต้นวาสนานี่นะเขาจะออกดอกนะครับในช่วงนะครับจะดูหนาวแรกหนาวหนาวที่มาหนาวครั้งแรกของปีเลยพี่น้องเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ ของปีหกเ็ดเนี่ยนะครับเอของปีสองพันหร้อยหกสิบหกน่พี่น้องเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับที่มันมีนะครับกดอากาศสูงเรืออากาศหนาวนะครับมาจากประเทศจีนนะพี่น้องนะครับนะครับระหว่างวันที่ยี่บสองถึงยี่7บห้ายี่ิบเจ็ดนะครับพี่น้องช่วงนั้นจะเป็นช่วงหนาวแบบเป็นหนาวนะครับหนาวคักๆหนาวชุดแรกของปีนะพี่น้องเขาจะออกดอกครับพี่น้อง พี่น้องจำไมได้เลยว่าต้นวาสนานะครับที่มีความสมบูรณ์นในพี่น้องเขาจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวแรกหนาวแรกหรือหนาวข้างแรกของปีครับพี่น้องนะครับในช่วงพฤศจิกาทันวานี่แหละพี่น้องหนาวมาข้างแรกหนาวคักๆในพี่น้องเขาจะออกดอกครับพี่น้องนะครับเนี่ยดอกก็จะแ,ะแรกๆจะเป็นสีนี้เลยพี่น้องนะครับนี่นะครับจะออกเป็นสี นะครับชมพูอ่อนๆนะพี่น้องครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกวันสองวันจะมีดอกเขาจะบานพี่น้องตอนนี้คือดอกเขายังไม่ได้บานนี่พี่น้องครับนี่ดอกยังดอกเขายังบ่ได้บานนะพี่น้องพอดอกบานแล้วจะมีกลิ่นหอมจะมีมะแรงมีผึ้งมีมิ่มในพี่น้องมาตอมดอกเขาพี่น้องนะครับน่าจะมีน้ําหวานนะครับมีกลิ่นหอมมากพี่น้องอันนี้อันนี้คือ ดอกเขายัางบอได้บานนะพี่น้องพี่น้องที่มีต้นวัฒนาอยู่ก็ลองสังเกตดูนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับปลูกไว้ไว้เป็นพืชฟอกอากาศพี่น้องนะครับเนี่ยป้องกันนะครับเป็นรั้วได้ป้องกันฝุ่นนะครับฟุ้งเข้าบ้านเดือนได้พี่น้องแต่ว่าก็ต้องนะครับเก็บใบแห้งมันออกนพี่น้องมันจะมีใบแหงนะนะครับแล้วก็เก็บใบแหงออกนะครับวันละครั้งก็ได้พี่น้องเพื่อความสวยงามแล้วก็ ลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับตามสมควรพี่น้องเป็นพื้นที่ทนแรงได้ค่อนข้างดีพี่น้องเนี่ยต้นวาสนานะครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นเป็นไม้ประดับได้พี่น้องเด้อน,นะครับก็เลยมาอาัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับอากาศหนาวดูแลสุขภาพ,ดพเด้นเยพี่น้องเ้อขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ